ชมารุสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับว่าชื่อทำงานของผมนั้นเป็นยังไงนะครับในการทำคลิปของ Good Father นะครับรีวิวไปแล้วก็กินบะหมี่ไปด้วยแล้วกันนะครับก็หิวมื้อค่ำของผมนะครับดีมีบะหมี่เกี๊ยวหมูตู้เย็นนะครับก็เลยอุ่นกินวันนี้ผมจะมาแนะนำอุปกรณ์ในการทำคลิปของผมนะครับกล้องที่คุณดูอยู่นี่คือเป็น Canon EOS M50 นะครับแล้วก็เสียงที่เพื่อนๆกำลังได้ยินอยู่นี้ก็คือมาจาก Myrode Video Micro นะครับกล้องที่ผมใช้ประจำในการถ่ายทำกิจกรรมต่างๆนะครับก็เป็น Activity Cam GoPro Hero 6 Black นะครับมีจอด้านหลังใช้ดีมากนะครับไฟล์ที่ได้นี่ถือว่าชัดเลยแล้วก็ที่ผมชอบที่สุดก็คือเรื่องของการที่มันสามารถกันสั่งได้นะครับเวลาที่เช่นวันก่อนผมใช้หนีบกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่ผมเห็นเนี่ยไอ้ตัวหนีบเนี่ยมันจะสั่นมากแต่ว่าภาพที่ได้มาเนี่ยไม่สั่นเลยนะครับถือว่าแบบเจ๋งที่สุดแล้วที่ผมเห็นมาในบรรดาแอคชั่นแคมนะครับณตอนนี้ปี2018ผมยกให้เจ้า GoPro 6 Black ตัวนี้เลยครับสุดยอดแล้วก็อุปกรณ์หนึ่งก็ที่สำคัญก็คือตัวนี้เลยนะครับที่ผมได้ทำรีวิวไปแล้วนะครับก็คือเจ้า iMac หน้าจอ27นิ้วซึ่งผมต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการที่เราจะมาตัดคลิปวิดีโอต่างๆนะเพราะว่าอันก่อนเนี่ยผมเคยใช้MacBook Pro ซึ่งมันค่อนข้างที่จะเก่ามันปี2012พอตัดออกมาเนี่ยไฟล์นี่แบบค่อนข้างจะแตกแล้วก็การอ่านของมันก็ค่อนข้างช้านะครับผมก็เลยต้องลงทุนซื้อมาเพื่อให้คุณภาพของภาพกับอุปกรณ์ถ่ายเช่นกล้องเนี่ยมันได้มีความใกล้เคียงกันหน่อยนะครับไม่มีห่างกันเกินไปนะครับแล้วก็เจ้าiMac ตัวนี้ก็คือ27นิ้วจอเป็นเรติน่า 5K นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 65,900 บาทก็ถือว่าไม่แพงนะครับสำหรับจอ27นิ้วเริ่มต้นนะครับก็ดีเลยใช้งานตัดได้แล้วก็พื้นที่ในการใช้งานค่อนข้างที่จะกว้างนะครับเราสามารถดูหน้าจอในวินโดว์1ของมันนะครับแล้วก็เปิดอีกวินโดว์นึงเวลาเราจะดูเว็บอื่นศึกษาหรือว่ามาเปรียบเทียบเช่นผมจะศึกษาเรื่องการอัพ YouTube ต่างๆก็เปิดอีกหน้าจอหนึ่งแล้วก็ดูเขาก็สอนทำแล้วผมก็ดู YouTube channel ของผมแล้วก็ดูอีก channel นึงแล้วก็ที่เขาสอนมาแล้วก็ทำตามได้เลยพื้นที่จอมันใหญ่แล้วก็ไม่ต้องกดกลับไปกลับมาให้มันลำบากพี่ดูอันนี้เราจำไม่ได้ต้องกดกลับไปกลับมาแต่ถ้าเกิดว่ามันใหญ่เนี่ยเราก็ดูแล้วก็ทำตามได้เลยในทันทีนะครับแล้วก็ที่ผมใช้ซึ่งมันอุปกรณ์ที่สำคัญเหมือนกันนะครับก็บางอันผมก็ใช้ไอโฟนนี่นะครับถ่ายถ้าเกิดว่า2ตัวนี้ทั้งกล้องนี้แล้วก็ GoPro Max มันหมดผมก็ใช้โทรศัพท์นี่นะครับมันถ่าย 4K ได้นะครับผมไม่ใช้ 4K ก็ใช้ประมาณเป็น HD ไปนะครับก็ใช้ได้เลยอันหนึ่งก็คงเป็นขากล้องที่ตั้งอยู่นะไม่สลาโมนิกนะครับขอกินบะหมี่ครับไม่สลาโมนิกนะครับซื้อมาแค่คู่เดียวนะครับตัวรับกับตัวส่งผมก็กะเอาไว้ใช้ในงานที่มีตัวพิธีกรเดินไกลๆจากผมนะวันนั้นอาจจะเป็นวันที่ผมถือกล้องถ่ายแล้วก็มีเพื่อนที่ร่วมเฟรมด้วยร่วมรายการด้วยก็ให้เขาใช้ตัวนี้แล้วก็หนีไปนะครับเพื่อให้เขามีระยะเดินทางไกลจากไมค์ตัวโหลดนะถ้ามันไกลเกินผมจะใช้ตัวนี้ให้กับเขาอันนี้คือยังใหม่นะครับยังไม่เคยใช้เลยผมทริปที่จะไปญี่ปุ่นผมคงต้องให้เพื่อนอีกคนหนึ่งคนพูดนะครับมีชุดสายเสียบมาให้พร้อมนี่อันนี้เป็นตัวรับอันนี้เป็นตัวส่งนี่ก็เป็นเซตมาเนี่ย
อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ดูนะครับก็คือเจ้าต่อนี่ก็เป็นเซ็ตกบโลนะครับเป็นตัวขาเนี่ยที่ผมบอกนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งคือตู้แผ่นบอลนะครับเป็นตู้เก็บความชื้นก็ประมาณนี้นะครับก็จะเก็บอุปกรณ์ต่างๆเช่นเจ้ากล้องตัวนี้ผมก็เอาใส่ไปในนี้นะครับทำให้รักษาเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆให้มันมีอายุยืนยาวนะครับแล้วก็เป็นที่เก็บสะสมเป็นส่วนของอุปกรณ์ด้วยก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับที่เป็นอุปกรณ์สำคัญสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือว่าไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์จะแพงหรือจะถูกมันก็ไม่เกี่ยวนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำคลิปวิดีโอคือคอนเทนต์ถ้าเราคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจแล้วก็สนุกสนานหรืออะไรก็ตามแต่นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่แพงเลยนะเป็นคลิปจากโทรศัพท์ก็ได้นะถ้าเกิดว่าคอนเทนต์เราน่าสนใจมันก็ทำให้ยอดวิวของเรานั้นเพิ่มขึ้นได้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการขยันทำคลิปอยู่บ่อยๆนะครับแรกๆเนี่ยมันจะไม่มีแบบยอดดูเยอะๆนะครับเราต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเท่าที่สังเกตและศึกษาจากยูทูบเบอร์ท่านอื่นนะครับผมก็จะเห็นว่ามีประมาณ100คลิปถ้าทำได้สัก100คลิปแล้วก็หมั่นขยันที่จะโพสขยันโพสนะครับแล้วก็ขยันอัพอยู่เสมอเนี่ยว่าถ้าคอนเทนต์มันดีสักหนึ่งตัวแล้วเกิดคลิปนั้นมันคนนิยมดูกันเยอะขึ้นนะมันก็จะตามไปคลิปอื่นๆของเราด้วยนะครับฉะนั้นก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออดทนทำแล้วก็ขยันอัพวิดีโอไปบ่อยนะครับแล้วก็พยายามพัฒนาคอนเทนต์ให้ดีที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อเรามีกำลังมากพอในการที่จะขยับขยายหรือซื้อของเพิ่มเติมให้มันมีคุณภาพได้ดีขึ้นในการถ่ายทำก็ค่อยลงทุนจับหนักอีกรอบนะครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับคลิปสั้นๆก็มาแบ่งปันความรู้แล้วก็สิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ณตอนนี้นะครับวันนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้นช่วงแรกๆของ Good Fader นะครับแต่ว่าผมคิดว่าคงต้องทำต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็สนุกด้วยแล้วก็มันเป็นการบันทึกจดจำเรื่องราวในชีวิตเราที่เราเคยทำแล้วก็เคยผ่านมาอย่างน้อยมันก็ยังคงอยู่ในความทรงจำเสมอและเราก็ได้บันทึกมันเอาไว้แล้วตอนนี้ขอตัวมัมมัมมี่แล้วนะสู้ต่อไปครับไอ้ที่ Go Go Let's Go Agayaku Machine Rider Jump Rider Kick Kamen Rider Kamen Rider Rider Rider